มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน1ครั้งต่อวันเมื่อวันที่23สิงหาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9วงเล็บ3และมาตรา16วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พ.ศ.2558คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อและทวงถามหนี้ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือว่าบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุเอาไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ไม่เกิน1ครั้งต่อ1วันประกาศณวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2562พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ